ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เราจะกลับมาที่ด้านปราสาทวันพฤหัสครับผมอ๋อก็โดยรวมของผมสำดันด้านปราสาทวันนี้นะก็อยู่ในเอกสงครามจริงปราสาทอยู่นี่วันนี้เป็นวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูที่เราต้องเจอผมดูกริตตัวอย่างก็จะเป็นเดโลนะผมเดโลนจะมีความสามารถอะไรบ้างก็ตามนี้ได้เลยก็คือเอฟเฟกต์สถานะตีติดใบผมก็คือลูกน้องของเดโลนเนี่ยจะมีสถานะตีติดใบรวมถึงการโจมตีความเสียหาย 110% ของศัตรู3ครั้งเท่ากับว่าเป็นสกิลเดียวที่โจมตีทะลุบัฟแล้วก็ไม่สนพันป้องกันซอสเซนเนอร์ฮาร์เดิร์ดเราโดนเข้าไปเนี่ยเจ็บแน่นอนผมการันตีแล้วก็อีกสกิลหนึ่งสกิล5เป้าที่ทำให้เราเป็นใบนั่นเองผมก็โดยรวมเนี่ยเป็นอีก1วันที่ค่อนข้างอันตรายได้เกิดว่าคนที่ของไม่แน่นผมทีนี้ผมใช้ในคราวนี้ผมก็เหมือนเดิมเลยนะสำหรับคนที่อยากจะทำคะแนนดีๆผมก็คือตัวละครหลักก็เป็นเซอินผมใส่2จุดอ่อนใส่2เลือดประดับดูดเลือดความเสียหายคริติคอลแล้วก็ความเสียหายจุดอ่อนความเสียหายคริติคอลเหมือนเดิมว่าเอาชัวร์ๆหน่อยก็ทำดาเมจโซอัพถึงหน้า2แล้วก็ทำให้เป็นดาเมจเต็มจะได้แรงๆผมช่วงนี้ก็อาทิตย์หน้าเขาบอกว่าจะหาของพวกบอสง่ายขึ้นแล้วเนื่องจากลดราคาของในร้านค้าบอสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็รอซื้อกันได้เลยผมตอนนี้ก็อย่าเพิ่งซื้อนะรออาทิตย์หน้าผมค่อยซื้อตัวต่อมาอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากก็คือเฮเลเนียผมวาแดงนั่นเองค่อยบัฟนู่นนี่นั่นให้ทีมเราถึกขึ้นแล้วก็ลดก่อของศัตรูลดเขาเรียกว่านะอัตราการบล็อกของศัตรูใส่2เลือดใส่2เร็วประดับดูเลือดไม่ใช่สิประดับความเลือดธรรมดาแล้วก็คุณสกิลลดบล็อกอัตราตอบโต้ประมาณนี้เลยผมสำหรับวาแดงอีกตัวหนึ่งอลิซผมอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากในการลงเนื่องจากสกิลพาสซีฟนู่นนี่นั่นแล้วก็สกิลพลังเวผมก็มี2เร็วเหมือนกันแล้วก็ใส่2โต้แต่บางคนก็ใส่1โต้1เลือดประดับความเสียหายดูดเลือดแล้วก็ความเสียหายคริติคอลอัตราจุดอ่อนความเสียหายคิแล้วก็ความเสียหายโจมตีถ้าเป็นไม่ได้ก็ลิมิตเบรกด้วยลีน่าก็เป็นหนึ่งตัวที่สำคัญผมใส่2เร็ว2เลือดแล้วก็ประดับเลือดแต่บางคนก็นิยมใช้ใส่พวกป้องกันอัมพาตเพื่อไว้ลงพวกบอสเวิร์ดได้ครับเซตตาบล็อกฟื้นฟูฮิลคูลดาวน์ประมาณนี้เลยแล้วก็ข้อดีของการดาวลีน่าคือมันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟเพิ่มความเสียหายคีแล้วก็ลดความเสียหายศัตรูทำให้เราเล่นง่ายขึ้นและศัตรูตีเบาลงนั่นเองตัวสุดท้ายผมก็เป็นเหมือนเดิมว่าเป็นลาเชลใส่2เร็วใส่2เลือดจุดอ่อนไฟช็อตแล้วก็ความเสียหายคีดูดเลือดจุดอ่อนเป็นไม่ได้ก็ลิมิตเบรกสักนิดหนึ่งผมให้ตีแรงๆหน่อยนะจะสังเกตได้ว่าช่วง 2-3 วันวันนี้นี่ผมแทบไม่ได้เปลี่ยนภาษานะก็แทบจะใช้เซตนี้เซตเดิมเลยผมตัวละครสัตว์เลี้ยงที่แนะนำในตอนนี้ก็เป็นยูผมถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ยูสัก5ดาวผมกำลังดีนะแต่ถ้าเกิดดีสุดก็คงต้องเป็นยู6ดาวเลยผมพาสีฟการตีประสาทก็ประมาณนี้ได้เลยผมก็หน้าขึ้นหน้า2ก็เอา70ลงหน้า3ก็85ลงคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ลืมบอกนิดนึงครับผมสำหรับการเลือกรูปแบบการเล่นสำหรับการตีประสาทเราควรที่จะตั้งค่ารูปแบบเป็นแถวหน้าผมต้านสถานะผิดปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะโดนศัตรูเนี่ยที่เป็นลูกน้องก็คือลูกกระชานเนี่ยตีมาแล้วตีสถานะผิดปกติผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้านแถวหน้าน่าจะดีสุดนะอย่างน้อยๆก็มีโอกาสติดน้อยลงครับผมตัวละครที่จะยืมผมก็แนะนำเหมือนเดิมว่าควรจะเป็นธาตุไฟผมหรือไม่ก็เป็นธาตุมืดก็ได้ตามสถานการณ์แต่ดีสุดก็คงอาจจะเป็นคริสต์มาสลีดฝั่งเราก็เหมือนกันแนะนำว่าเป็นธาตุไฟไม่ก็ธาตุมืดก็ได้ครับผมแล้วแต่ความถนัดหรือว่าแต่ละคนเลยว่ามีตัวละครตัวไหนก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมก็ผมว่าเวลากดเข้าเดโลแล้วเนี่ยก็มีทางเลือกแค่2อย่างว่าเราอยากจะบัฟทําดาเมจแล้วตีเลยหรือว่าจะกดโล่วาแดงก่อนก็ได้ผมซึ่งแล้วแต่เลยว่าอยากจะเสี่ยงหรือเปล่าโอ้โดนตีมาทีนึงผมด้วยเดโลนตีมา2ทีแล้วก็สกิลลีน่าเร่งไปผมต้องการแบบทําดาเมจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเน้นแรงๆหน่อยผม3เป้าไม่เป็นไรผมเพราะว่ามีวาแดงกันสกิลอยู่นะโต้ไป1ทีแล้วก็ปล่อยนกไปโอเคตานี้ต้องมาดุนกันแล้วผมว่าจะโดนสกิลสับเดียวหรือเปล่าสกิลไหนโอเคสับเดียวมาสับตัวไหนสับไม่เป็นไรผมเพราะว่าเรามีตาและเกิดนะก็ถือว่าดีเลยผมที่สับตัวนั้นก่อนโอเคล้างไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมผมถ้าศัตรูเดโลนใช้สกิลใบ้มาเนี่ยเราควรที่จะ
รั้งสถานะด้วยรีน่าทันทีผมไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเล่นยากขึ้นนะผมสำหรับคนที่อยากจะใช้ทีมโฟร์เมชั่นแบบนี้แล้วทำคะแนนสูงๆนะโอเคก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อยู่ในช่วงรอเฟสสับเซอินไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นสบายๆผมสิบแล้วก็อย่าลืมคอมโบสกิลสับกันไปสับกันมาระหว่างของอลิสเตอร์ผมเพื่อที่จะได้เกตอะไรขึ้นแต่พอเกตอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเหมือนเดิมว่าใส่สกิลรัวๆแล้วก็ใส่บัฟพวกวาดงวาแดงอะไรพวกนี้ผมวัฟวาแดงมาแล้วผมก็ใส่บัฟวาแดงหน่อยนะจะได้แบบว่ายืนถึกๆทนๆดาเมจได้นิดนึงเพราะศัตรูมันตีแรงมากผมลดบล็อกศัตรูแล้วก็ทำให้เราติดบล็อกเยอะขึ้นนั่นเองโอเคสกิลของลีน่ามาเลยผมนะจุดนี้ก็นี่ขนาดใส่บล็อกแล้วเนี่ยลดดาเมจนี่ยังโดนเกือบครึ่งหลอดเลยผมโอเคสกิลนี้มาปุ๊บก็เตรียมดาเมจสับรัวๆได้เลยผมเพราะว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการโจมตีจะติดใบเปล่าติดตัวเดียวผมถ้าเกิดว่าเราติดแค่ตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องล้างสถานะให้กับอลิสก็ได้นะเพราะว่าถ้าติดตัวเดียวเนี่ยเอาสกิลไปโจมตีน่าจะดีกว่าผมจะได้ทำคะแนนเยอะๆขึ้นด้วยไงแต่เกิดว่าติดสัก 2-3 ตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เป็นตัวสำคัญอย่างตัวดาเมจเซอินหรือตัวลีน่าเนี่ยเราควรที่จะเริ่มล้างบัฟจะได้เล่นง่ายๆโอเคฟันเข้าไปจึบโอเครู้สึกว่าตอนนี้ผมยืมเพื่อนนะแล้วตัวละครเพื่อนจะไม่มาโอเคฮิลไปนิดนึงนะผมไม่อยากให้วาแดงมันตายเร็วเกินไปนะก็เลยแบบต้องฮิลหน่อยไม่งั้นน่าจะเล่นยากไปฟันอีกทีหนึ่งตึบคราวนี้ฟันอลิสผมโคตรเจ็บบอกได้คำเดียวว่าเจ็บมากครับผมตึบเข้าไปโอเคลุ้นกันดีกว่าว่าติดไม่กี่ตัวขอไม่ติดเลยได้ไหมติดไม่เป็นไรผมยังพอติดตัวที่แบบยังพอทนได้อยู่นะโอเคขอไอ้นี่ก่อนบัฟอีกทีหนึ่งพอบัฟที่เซอินผมหมดแล้วโอเคฟันไปแล้วก็ตึบแล้วก็เตรียมฮิวผมเพื่อล้างสถานะเพราะเราติดหลายตัวเกินไปแล้วผมเดี๋ยวจะไม่มีสกิลออกแล้วเธอมันจะไหลเกินไปโอเคฮิวไปผมบึ๊บโอเคกลับขึ้นมาฟื้นเลือดเต็มวาแดงเริ่มกระพริบแล้วโอเคสกิลโจมตีอะไรนิดนึงผมสังเกตว่าช่วงวาแดงกระพริบนี่เดโลนี่มันจะเริ่มแบบว่าโจมตีแล้วก็เป็นทะลุเข้ามานะสับมาอีกแล้วสับโดนวาแดงผมโอเครอดตัวไปผมถ้าเกิดว่าโดนวาแดงเทิร์นหน้าสกิลหน้าศัตรูแน่นอนว่าใบมาผมก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะติดกี่ตัวนะดาเมจฟันต่อรอบนึงนี่แรงมากเลยนะขนาดผมไม่ได้สังเกตโอเคติดตัวไหนบ้างน่าสนใจผมดูกันดีว่าแปะไม่ติดเลยผมซึ่งดีมากๆโตอีกทีไหมโตอีกทีไหมไม่โตก็ฟันไปโอเคบัฟราเชลกับพิปก็ไม่เป็นไรผมมันไม่ใช่บัฟพวกลดดาเมจตีไปทีนึงโอเคบัฟวาแดงก็ใกล้หมดแล้วไม่เป็นไรผมก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันตีมามันก็น่าจะโดนอลิสผมเป้าเดียวนะแต่เกิดชัวร์ก็กางโล่ไปด้วยนิดนึงซึ่งผมต้องการทำดาเมจนิดนึงผมก็เลยอาจจะเรียกอ้าวกำ กดพลาดหน่อยไม่ได้เชียวกดพลาดปุ๊บสกิลหลุดเลยคราวนี้จะโดนตัวไหนเนี่ยฟันตัวไหนโอเคฟันวาแดงผมรอดตัวไป ถ้าฟันโดนอลิสนี่งานเข้าแน่นอนผมโอเคตีไปก่อนสึบดาเมจเริ่มดรอปเลยผมตอนนี้พอบัฟหมดโอเคใบมาผมไม่น่าติดหูยเกือบตายผมโอเคฮิลไปหน่อยกดบัฟลีน่าสักนิดนึงผมเพราะว่าดาเมจมันไปแล้วต้องบัฟเพิ่มหน่อยก็ตีก่อนสักทีนึงก่อนค่อยบัฟแล้วกันโอเคบัฟวาแดงหมดแล้วเตรียมกลางโล่สักเล็กน้อยผมเพื่อที่จะยืนนานๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตีธรรมดามากเกินไปเนี่ยเราจะเล่นยากครับโอเคกลางโล่ไปอีกสักทีนึงเหลือเวลาอีก2นาทีน่าจะได้ฟันอยู่อีกสัก 2-3 ทีนะผมดีหน่อยก็อาจจะสัก4ทีนะโ
เคฟันไปอีกสึบ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 แรงมากแรงมากผมดาเมจโต๊ะเข้าไปอีกทีนึงโดนตีโต๊ะกับมาถ้าเป้ามาผมก็ลุ้นดีกว่าว่าจะติดเซอินหรือเปล่าอย่าติดใบเซอินพูดปุ๊บไม่ทันขาดคำติดใบเซอินเฉยก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ร้างบัฟไปอีกแล้วก็เตรียมน่าจะได้ฟันอีกสัก2ทีผมดาเมจฟันก็ไปเต็มที่สึบ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 โอเคใช้สกิลโอ้สกิลพร้อมกับมาคูดาวผมสกิลเซนีอีกทีหนึ่งแล้วก็น่าจะได้อีกถ้าเกิดว่าดวงดีเนี่ยก็อาจจะได้ฟันอีกสักทีหนึ่งผมมองไม่เห็นสกิลเซโอเคเซนบัฟหมดแล้วใส่สกิลนิดนึงผมโดนตัวไหนโอเคโดนตัวนี้ผมลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ออกอีกสักดาบหนึ่งหรือเปล่าโอเคน่าจะได้ออกดาบสุดท้ายผมสำหรับตานี้อะฟันเข้าไป28วิ17วิ16วิแล้วก็โดนใบก่อนติดเซอินหรือเปล่าถ้าติดเซอินก็จบเร็วโอเคไม่ติดครับผมรอบตัวไปผมน่าจะได้ฟันดาบสุดท้ายเพลงสุดท้ายแต่ดาเมจจะเบาลงหน่อยนะเพราะว่าบัฟลีน่ามันหายไปแล้วก็ได้ประมาณสัก3ล้าน4ครับผมสำหรับวันนี้นะโดยรวมเนี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.4 ล้านผมซึ่งผมว่ามันก็เป็นคะแนนที่โอเคสำหรับทีมแบบนี้เลยผมเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Facebook แล้วก็ในแฟนเพจ YouTube กันได้ผมแล้วก็มี Twitter ด้วยผมนี่อย่าลืมไปกด Follow กันได้ผมใน Twitter เจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ